ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ลีกเอิงกำลังอยู่ในช่วงพักครึ่งฤดูกาลแต่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงต้องปรับแผนก่อนปีใหม่เพราะทีมมีคิวลงหวดเฟนซูเปอร์คัพกับตูรุสช่วงกลางสัปดาห์หน้าส่งผลให้สื่อลงข่าวว่าแพ้แชร์นัดผู้เล่นในทีมกลับมาฝึกซ้อมวันศุกร์นี้โดยเลกิประบุว่าหลุยส์เอริเก้เตรียมเรียกพลในเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสโดยเอริเก้หวังให้ทุกทีมลงซ้อมเพื่อรักษาระดับความฟิตส่งผลให้จะมีผู้เล่นพลาดโอกาสเดินทางไปฉลองปีใหม่นอกประเทศฝรั่งเศสรายงานเผยต่อว่าเอริเก้ยอมผ่อนผันการฝึกซ้อมวันศุกร์ไปเป็นตอนเย็นเพื่อให้นักเตะหลายคนได้มีเวลาเดินทางและพักผ่อนแต่หลังจากนั้นในวันเสาร์และอาทิตย์จะเรียกทุกคนลงซ้อมตั้งแต่ 11:00 นอย่างไรก็ตามนายใหญ่ชาวสเปนจะให้นักเตะหยุดในวันที่1มกราคมกรณีของวาเลนซายีเอเมรี่กองกลางดาวรุ่งที่เดินทางไปรวันดาต่อด้วยเดินทางไปกรุงโดฮากาตาร์เพื่อตรวจบริเวณข้อเท้าคาดว่านักเตะจะลงซ้อมได้อย่างไร้ปัญหาชูปาอักปอมกองหน้าของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมตกเป็นเป้าหมายของริวในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือต้องการกองหน้าตัวใหม่ในครึ่งหลังของฤดูกาลเพราะที่ผ่านมาโจนาธานเดวิดมีผลงานน่าผิดหวังสอยตะข่ายในซีซั่นนี้ไปเพียง5ลูกเท่านั้นส่งผลให้ล่าสุดฟุตแมนเกโต้เผยว่าริวสนใจอักปอมกองหน้าจากอาแจ็กโดยหัวหอกวัย28ทำผลงานได้ดียิงไป8ประตูจาก12นัดที่ผ่านมารายงานระบุว่าริวจะเข้าไปเจรจาเพื่อขอยืมนารุกเชื้อสายอังกฤษไนจีเรียแต่ต้องดูท่าทีของอาแจ็กว่าจะเจรจาในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ปอลูฟอเซกาเทรนเนอร์ของเรียวไม่ปิดบังความต้องการจะได้กองหน้ารายใหม่เพราะที่ผ่านมาสโมสรมีปัญหาในการจบสกอร์หลายนัดต้องดันยูซุฟยาซีซีไปเล่นกองหน้าจำเป็นอักความย้ายจากเลสโบไปเล่นกับอาแจ็กลงสนาม19นัดยิงไป9ประตูจากทุกรายการ